บ่สวยแบบนี้เป็นก็ได้ผัวอีกจักหาคนบ่เรื่องมือมิกผู้จัดไม่ได้เป็นคนว่าจ้างแต่ทีมงานเราเป็นคนว่าจ้างเองวงการนี้มันแคบเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีเดือนกว่าแล้วคือเรื่องดราม่ากับบทจบอันไหนที่มันจะทำให้เราจมเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเป็นเรื่องให้ชาวเน็ตจับตาวงแพรวแสงทองกับมือมิกคนใหม่เหมือนใช่คนเก่าเอ๊ะจะรีเทิร์นหรือเปล่ากรณีปมปัญหาครอบครัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับนักร้องหมอลำชื่อดังแพรวแสงทองที่กลายเป็นมหากาพย์แฉกันแหลกน้ำตาแตกทั้งคู่เหตุมีมือที่3ทำให้ครอบครัวร้าวฉานจนวุฒิมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์ที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่3ขอลาออกจากวงแต่ล่าสุดมีดราม่าอีกแล้วเมื่อชาวเน็ตขุดทั้งภาพขุดทั้งคลิปออกมาแฉว่ายังเห็นวุฒิมือมิกยืนคุมงานที่แพรวแสงทองทำการแสดงอยู่เลยโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าวุฒิมือมิกอยู่ในงานโชว์ล่าสุดของแพรวแสงทองจังหวัดบึงกาฬในว่าลาออกจากวงไปแล้วจนทำให้แพรวๆต้องออกมาชี้แจงดังนี้เรื่องมือมิกผู้จัดไม่ได้เป็นคนว่าจ้างแต่ทีมงานเราเป็นคนว่าจ้างเองอันนี้คือจบนะคะผู้จัดงานไม่ได้จ้างมือมิกให้เราแต่ทางทีมงานเราเป็นผู้ว่าจ้างมือมิกจ้างแบ็กอัพจ้างแบ็กอัพเองแต่คนกับโย่งว่าเพราะว่ามันเป็นมือมิกที่เป็นประเด็นถูกต้องไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ได้จ้างมือมิกคนนี้เพราะว่าอะไรในว่าออกแล้วเข้าใจไหมคะว่าอาจารย์วุฒิมือมิกไม่ได้อยู่ในวงไม่ได้เป็นสมาชิกในวงคือออกตั้งแต่เมื่อนั้นไม่ได้อยู่ในวงอันนี้ก็คือตั้งสติฟังดีๆเฮาบ่ได้จ้างเพิ่นมาทํางานในวงของเฮาแต่งานรับเชิญบางงานเพราะว่าหยังเพราะว่าวงการนี้มันแคบเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีอันนี้คือเราพูดตรงไปตรงมาทีมงานเราเป็นคนจ้างน้องเอเป็นผู้ประสานงานแบ็กอัพที่ไปเล่นบึงการนั่นก็คือแบ็กอัพที่เรียนให้น้องเพ่งแบ็กอัพทีมนี้แล้วก็เมื่อมีคนนี้เพิ่นก็เคยทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นน้องเอก็เลยว่าโอเคก็คือดีลไปในขึ้นเรื่องการทำงานไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเอฟซีบางคนก็ถามหลายคนก็ถามว่ายังคุยยังติดต่อกันหรือเปล่าสำหรับแพ่วคือเรื่องส่วนตัวมันก็คือจบไปจบมูฟออนไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วกับบริมีส่วนเกี่ยวของในวงอยู่แล้วกับมีคนไปโยงว่าไปเฝ้าการทำงานนั่งไปเฝ้ากันฮอดบึงกาฬอันนั้นคือไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเขาไปทำงานให้คนอื่นแต่ก็ไปแคปมาแล้วก็มาโยงใส่เราว่าไปงานกับเราอันนี้คือชัดเจนนะคะนั่นแหละที่ประเด็นทีนี้ด้วยบอกว่าขึ้นไปเอาไมค์เลยคือตอนนั้นฉันไม่ได้ใช้รถคันนั้นคอยบอดี้มาน้ำรถนอนเดือดสามแล้วเราไม่รู้เราเห็นภาพอย่างนั้นออกไปเรายังตกใจอยู่อ่ะขึ้นไปอะไรตอนไหนคือเราไม่รู้เลยวันนั้นเรามาซึ่งเราไม่ได้มากับรถนอนเราไม่ได้เช็คสาวแล้วเราไม่ได้เจอคือเข้ากับบอดี้บอดี้มีปัญหาหรือว่าบอดี้มีประเด็นแต่สำหรับคนไหนที่จอบถ้าโจมตีเข้าอยู่แล้วหรือว่าถึงเราจะพูดอะไรไปมันก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้คุณชื่นชอบเราอยู่แล้วเพราะว่าคนจอบถ้าโจมตีคนบ่ฮักจะไหนมันก็บ่ฮักอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้นะคะเราเคยผิดพลาดแล้วเรายังจะทำให้ชีวิตเราพังอีกเหรออันนี้ก็ต้องคิดนี่ลุยก็คุยกับข่อยว่าอีหยังจังใดเนี่ยก็พูดกับบอกกับนี่ลุยว่าเธอบ่ต้องมาซีเรียสน้ำฉันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความผิดพลาดในชีวิตเรามันคืออะไรเขาพยายามใส่ชีวิตแบบมีสติมากขึ้นอันไหนที่มันจะทำให้เราจมเพราะฉะนั้นเราไม่ทำแน่นอนเหตุงานเดือนกว่าแล้วคือเรื่องดราม่ากับบทจบไม่จบแล้วก็ยังมีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาประเด็นเก่าๆก็เอามาเบาบางทีลูกก็เก่าเสียก็เอามาโพสเอามาสร้างประเด็นสร้างกระแสเราพยายามที่จะเงียบพยายามที่จะนิ่งที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราทำอะไรไปมันก็ผิดหูผิดตาอยู่ดีผิดหูผิดตาอยู่ดีคนก็จ้องจับผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นขนาดว่าเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดงานตามหน้าที่เฮาดีที่สุดแล้วนิ่งที่สุดแล้วแล้วเฮากับบ่ได้ไปทำให้ผู้ใดเดือดร้อนไม่เคยไปละลานใครไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนเลย
ตั้งแต่เกิดเรื่องเขาอยู่ได้เพราะว่างานเพราะลูกน้องเพราะลูกเต่าเพราะครอบครัว FC ที่รักเราหน้าเวทีแค่นั้นเป็นเรื่องให้ระทึกเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดที่เกาะไต้หวันเมื่อเวลา 7:53 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่3เมษายน2567ล่าสุดมีการเตือนภัยสึนามิ3เมตรประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์คือญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และจีนโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในน่านน้ำนอกชายฝั่งห่างจากมณฑลฮัวเหลียนของเกาะไต้หวันราว18กิโลเมตรสำนักข่าวทางการของไต้หวันรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นบนเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี1999หรือ25ปีที่แล้วซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูดที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว 2,400 รายกับผมนายนรเศษชงทรงกรดหรือจักรบุ๋มเชิญยิ้มในครั้งนี้ด้วยเถิดกราบขอบพระคุณและกราบขอโทษทุกท่านจากหัวใจอีกครั้งครับเป็นเรื่อง Talk of the Town มาหลายวันสำหรับกรณีจักรบุ๋มหลังถูกเจ้าของปูนาฟ้าใสทวงเงินค่าสินค้าเกือบ 300,000 บาทจากนั้นเกิดกระแสโต้ตอบกันไปมาเพราะเจ้าตัวดูเหมือนไม่ยอมรับผิดจนโซเชียลตั้งคำถามสลดกี่โมงไม่นานก็มีดราม่าเจ้าหนี้โผล่เพียบแฉกันรัวๆจนถึงขั้นมีการเรียกร้องให้จักรบุ๋มเลิกใช้นามสกุลเชิญยิ้มหลังเกิดเรื่องราวมากมายถึงขั้นต้องประกาศจะขอลาบวชซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้ระบุว่าจะไปบวชที่วัดไหนแต่จะเป็นวัดในต่างจังหวัดพร้อมเปิดเผยว่าขอไม่ออกข่าวอยากสงบจริงๆตั้งใจบวชจริงๆเพื่อขอโอโหสิกรรมทั้งหมดและจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบด้วยดีวันนี้ผมสำนึกด้วยหัวใจของผมจริงๆครับและขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านขอจงร่วมโมทนาบุญในการอุปสมบทครั้งนี้ให้กับผมนายนรเศษชงทรงกรดหรือจักรบุ๋มเชิญยิ้มในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอจงโปรดอโหสิกรรมในทุกๆสิ่งที่ผมได้กระทำลงไปร่วมโมทนาบุญในการอุปสมบทในครั้งนี้กับผมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณและกราบขอโทษทุกท่านจากหัวใจอีกครั้งครับสวัสดีครับหลังตัดสินใจจะบวชก็ไม่ไหวเป็นดราม่าบวชหนีหนี้ขึ้นอีกโดยเพจ Facebook ดาว8แชร์ได้โพสต์ข้อความว่าดับกระแสตีกลับปมเบี้ยวหนี้แม่ปูนา#จักรบุ๋มตัดสินใจลาบวชหลังลาสิกขาจะถอนแจ้งความทั้งหมด#ไปฟอกตัวแป๊บและหนุ่มกันชัยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเข้าสู่วงการใหม่และยังมีคอมเมนต์ถล่มมากมายอาทิเจ้าหนี้รายวันว่าไงหงายการ์ดบวชซะเลยมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิบวชไปก็เท่านั้นล่าสุดทีมข่าวช่อง8ต่อสายถามความคืบหน้าเพราะมีการตั้งคำถามว่าเรื่องหนี้สินยังคาราคาซังจะหนีไปบวชแบบนี้เลยเหรอพี่จักรบุ๋มจะลาบวชใช่ป่ะจ้าบวชกี่วันพี่ก็ยังไม่ได้กำหนดครับสบายใจก็บวชไปเรื่อยครับผมแต่ก่อนที่จะบวชก็จะต้องมีการเคลียร์หนี้เคลียร์สินครับก็ยืนยันว่าจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินเนาะในมุมของเราหลังจากออกรายการกระแสข่าวมันเป็นไงบ้างพี่ในมุมของเราก็โดนกระแสยังไงบ้างก็โดนเยอะครับโดนกระแสที่กลับเยอะพอสมควรครับทำใจแล้วเนาะพี่จักรบุ๋มไม่ได้ทำใจครับเข้าใจครับลาบวชวันไหนยังไม่ได้ระบุวันครับอ๋อแล้วเห็นว่ามันมีภาพพี่จักรบุ๋มถือ
จีวรนี้ยังไงอ่ะบวชวัดไหนเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ระบุวัดครับตอนนี้ไม่อยากบอกมันไม่ได้แบบอยากบอกชื่อวัดแต่ว่าบวชอ่ะแต่ว่าไม่ได้อยากสงบอยากยืนยันว่าบวชเนาะเดี๋ยวบวชคอนเฟิร์มว่าบวชแต่ก่อนบวชก็คือจะมีการชำระหนี้ก่อนแล้วถ้าหาเงินที่ไหนมาชำระหนี้อ่ะพี่ยอดมันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะหรือมีช่องทางในการหาเงินมาเยอะแยะมากมายในขณะนั้นแล้วก็ทยอยครับเบื้องต้นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนว่าเราไม่ได้หนีไปบวชแล้วหนีที่ไม่แม่แม่เราก็ชำระเงินก่อนอยากขออโหสิกรรมใครไหมพี่จักรบุ๋มคงบวชเงียบใช่ไหมคะคงไม่ได้เชิญขอโหสิกรรมไปหมดแล้วครับขอโหสิกรรมแม่ปูยังแม่ปูนาปูยังบอกแล้วหรอแจ้งเขาแล้วหรอว่าจะบวชของผมไม่ต้องแจ้งเขาครับก็คือโหสิกรรมผ่านทางที่ผมประกาศนะครับว่าผมขอโหสิกรรมนี้ครับขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วหลังจากจักรบุ๋มเชิญยิ้มประกาศขอหลบไปบวชเงียบๆแพรลี่ไพรวันวรรณบุตรมิสปริญธรรม9ประโยคโพสต์ Facebook ระบุว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอนะโซซิเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบยังไงคะ